สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่สนามฟุตบอลย่าเทียมวิกตอรี่นะฮะในซอยกรุงเทพกีฬา8แยก10ครับผมเป็นสถานที่ที่เรากำลังจะเตรียมใช้จัดการแข่งขันG-Fox ฟุตบอลนะฮะเป็นฟุตบอล5คนนะฮะและวันนี้ผมได้มาแวะมาดูการเรียนการสอนของโค้ชท็อปนะฮะซึ่งเป็นโค้ชของทีมพระราม9วันนี้เราจะมาทับทามน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูฟอร์มการซ้อมของน้องๆกันครับผมสำหรับโค้ชท็อปก็เปิดสอนที่สนามแห่งนี้เลยทีเดียวนะฮะที่สนามวิกตอรี่แห่งนี้นะฮะก็เลยขอดูบรรยากาศการซ้อมสักแมตช์หนึ่งนะฮะของน้องๆเรามาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่านะฝั่งนู้นน่าจะแดดนิดนึงขออนุญาตถ่ายตรงกลางนะครับโค้ชครับผมเอาเลยครับการแนะนำเทคนิคด้วยนะฮะในแต่ละช็อตในการคิดการตัดสินใจของน้องๆ นะบอลจะเริ่มเกมคิดให้มันดีกว่านี้ไม่ใช่บอลเริ่มแล้วมาแก้ไขในสนามไม่ต้องรีบครับจัดตำแหน่งจัดรูปแบบจัดแบบฝึกที่จะใช้สนามแห่งนี้นะก็จะเป็นสนามที่เราใช้จัดกิจกรรมนะฮะหญ้ากำลังนุ่มเลยทีเดียวเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนี่เองนะยับเกมเขียวใจเย็นครับจัดรูปแบบของตัวเองให้ได้ใช้รูปแบบอะไรฝึกอะไรเก้ อ้าวขยับต่อไม่เสียแก้ไขเพื่อนแก้ไขอยู่เพื่อนแก้ไขอยู่ทำไมไม่มีคนไปซัพพอร์ตเก้เหยียวขวางั้นเพื่อนพร้อมที่จะเล่นเปล่ามิกกี้เพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่จะพลิกบอลไหมเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่เช็คอินหรือเช็คเอาท์สวยครับกันขยับเ
บอกแล้วไงอย่าห่วงที่จะยิงประตูครับเขาพูดต่อสู้ไม่ให้คุณยิงหรอกสวยยิงแก้ไขตรงจุดนี้ครับอ๋อลอยบอลลอยขยับเต้แต่บอลลงสวยมากเลยแต่จะทำอะไรตบบอลกลับมาไม่รีบจุดไม่มีรีบครับเพราะไม่จำเป็นต้องรีบครับสวยอย่าตั้งแต่เขียวเกือบดีครับเกือบดีสวยหนึ่งต่อหนึ่งรีบไปไหนครับมิกกี้รีบไปไหนอ่ะเออฟุตบอลคุณก็มีไม่ได้เซตใหม่ที่กันเออต้องเร่งด้วยเหรอขยับไปฝั่งนู้นดูนะฮะว่ามุมการถ่ายคลิปจะออกมาเป็นยังไงนะวันนี้นอกจากจะมาดูการซ้อมของน้องๆแล้วนะจีโฟก็ยังมาดูการมุมของการวางกล้องในการถ่ายคลิปวิดีโอในการแข่งขันด้วยนะเพราะอยากได้มุมที่สวยๆนะถ้าเป็นมุมนี้เราจะได้สกอร์บอร์ดด้วยนะได้ถ่ายสกอร์บอร์ดด้วยแต่เจ็ดฝั่งนี้ช่วงระยะเวลานี้แสงจะไม่สวยเหมือนมุมฝั่งนู้นนะฮะแดงครับเหมือนกันครับเช็คเอา
นี่มีญาติพาท่านผู้ชมเดินวนรอบสนามนะฮะหามุมที่เทสกล้องด้วยนะเอาบอลลงพื้นเดี๋ยวตั้งเตะยิงหรือเอาโอ้ยิงเองเลยดีกว่าอย่างเงี้ยฮะเอ้ยเราฝึกเรื่องของเรื่องการงัดบอลขึ้นมานะครับมันไม่ได้เปิดเตะเปิดอย่างเดียวคิกบอลสวยโอกาสเปิดพื้นบอลนะครับเย้ออกกลับสวยคุณเออครับจากก่อนคุณเติมกันแถว2มีหมดเลยเออจะงัดข้ามขึ้นไปทำไมล่ะครับให้น้องเรียนเรียนนะนี่รองเท้าถุงเท้ายึดกับเดินครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมนี่โค้ชนี่สอนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมฮะเสาร์อาทิตย์ครับผมเสาร์อาทิตย์ทั้ง2วันเลยใช่ครับผมและถ้าสมมุติว่ามีสมาชิกเห็นในคลิปนี้แล้วอยากจะมาเรียนด้วยนี่ต้องติดต่อยังไงบ้างครับเนี่ยก็ติดต่อโดยตรงกับผมได้เลยครับผมโค้ชท็อปนะครับอยู่ที่สนามนี้ครับวิกตอรี่นะครับจะสอน2เวลานะครับมีบ่ายโมงถึงบ่าย3แล้วก็4โมงเย็นถึง6โมงเย็นครับผมโอเคครับผมถ้าใครสนใจมามีเบอร์โทรติดต่อมั้ยครับผมมีครับผม097ครับ2301505ครับผมโค้ชท็อปครับผมโอเคสามารถติดต่อมาได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับและทีมนี้นะฮะชื่อทีมพระราม9ใช่ไหมครับพระราม9นะฮะเรากำลังจะทาบทามเข้าร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องๆกันสักเล็กน้อยดีกว่าอันนี้คือสอนเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเคเป็นไงบ้างชื่ออะไรครับผมชื่อกันครับชื่อกันอายุเท่าไหร่ครับอายุ10ปีครับ10ปีเรียนกับโค้ชท็อปมานานยังเนี่ย3ปีครับ3ปีโอ้โหโค้ชดุไหมตอบให้ดีนะเนี่ยโค้ชอยู่ตรงนี้นะโอเคดุบ้างนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อปื้มครับชื่อปื้มอายุเท่าไหร่ครับ11ครับเรียนมากี่ปีละ3เหมือนกันครับ3เหมือนกันโอ้โหนี่แสดงว่าโค้ชดึงเด็กชุดนี้ไว้เป็น3ปีเลยดิโอ้สุดยอดเลยครับผมนี่ฝึกซ้อมเพิ่มทักษะชื่ออะไรครับผมมิกกี้ครับอายุเท่าไหร่11ครับเรียนมากี่ปี3ปีครับชุดเดียวกันโอ้โหชื่อครับผมชื่อตอมครับอายุ12ปีครับ12เรียนมากี่ปีเท่ากันครับเท่ากันอันนี้รุ่นเดียวกันหมดเลยครับเป็นพร้อมๆกันเลยนะเข้ามาพร้อมกันหมดอ๋อชื่ออะไรครับผมพี่เต้ครับอายุ11ครับ11นะครับ3ปีเหมือนกันครับโอ้โหชื่ออะไรครับผมฮะคุณอายุเท่าไหร่9ครับ9นะเรียนมาพร้อมๆเพื่อนเลยไหมไม่รู้ครับไม่รู้แต่นานแล้วมั้ง2ปีนะฮะโอเคใครอีกมาชื่ออะไรครับปันปันครับปันปันอายุเท่าไหร่ครับ12 12เรียนรุ่นเดียวกันกับเพื่อนๆเลยหรือเปล่าเข้ามา2ปีเข้ามา2ปีนะครับใครยังไม่ได้แนะนำตัวสวัสดีครับยังไม่ได้แนะนำชื่ออะไรครับเคนครับชื่ออะไรนะชื่อเคนครับเคนอายุครับ11ครับ11โอเคยังไงฝากติดตามช่อง YouTube ครูด้วยนะช่องอะไรครับ G-Folk Sport มีกี่สับครับมีกี่สับครับ G จุดตอนนี้มีหมื่นกว่าละโอ้ยดังแล้วดังแล้วไปดูนะไปดูนะโอเคนะฝากด้วย G จุด FOLK G-Folk Sport โอเคครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับและนี่ก็เป็นผู้ปกครองนะฮะที่มาให้กำลังใจน้องๆครับสวัสดีครับโอ้โหนี่แล้วข้างในนั้นรุ่นอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเป็นนักเรียนหรือเปล่าหรือว่ามาเล่นมาซ้อมเฉยๆไม่ใช่นักเรียนโอเคครับผมช่อง YouTube ครับ G-Folk Sport ครับ G.FOLK G. ตัว G ฮะG.FOLKแล้วก็สปอร์ตครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเรามารอลุ้นดูกันนะว่าโค้ชท็อปจะตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเราหรือเปล่าในวันอาทิตย์ที่17นี้นะในฟุตบอล G-Folk League
ฟุตบอล5คนสนามวิกตอรี่แห่งนี้ครับผมเราจัดเพื่อให้สมาชิกได้มาสนุกกันอย่าลืมคอยติดตามนะฮะในช่อง YouTube ของเราครับผมสวัสดีครับไปเลยไปเลยออกมาแล้วก็นี่ไปเอาลงท้ายได้กัน